สวัสดีครับพบกับผมแอดโนและว,วันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมที่มีชื่อเรื่องว่าคุณครูโรงเรียนปีศาร รายงานตัวแล้วครับเนื้อร่างจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรานั้นมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะการตามเพียงแค่20บาทถ้าว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยทุกคนเบื่อกันไหมครับดูคลิปผู้กล้าสายสปอยทีไรโฆษณาขึ้นทุกทีขาดจังหวะตอนกำลังมันๆตลอดวนนนีผมมาาาบรริก YouTube เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทโคจะทุกสุดๆเลยทีนี้ก็จะหมดปัญหาโฆษณามากรวใจทุกคนแล้วไม่ได้มีแค่ YouTube เพียงอย่างเดียวนะครับยังมี Netflix อีกด้วยการันตี่ได้ฐานลูกค้ามากกว่า16,000คนสมัครในโคง่ายเลยครับเพียงแค่แอดไลน์แอด Duck PM รู้สแกนที่หน้าจอได้เลยที่สําคัญนะครับมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุราคาเดียวครับไม่มีบอกเพิ่มเลยสนใจก็แอดไลน์แอด Duck PM ได้เลยครับเปิดเริ่มมาในตอนที่หนึ่งหนา้าเกาะแห่งหนึ่่งงนนนนนะดูเหมืออวาาใตนนี้ลท พรอกนั้นตัองเข้าเนี่ยจะได้มาเป็นคุณครูนะครับ เพื่อสอนโรงเรียนบนเกาะน,นี้นั่นเองแหละนะซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้นะครับตัวของเขาถูกบรรจุไปที่โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งแล้ะนะแต่โรงเรียนเห็นนั้นนะครับถูกร้อมรอบไปด้วยเด็กเกเร ے. ตัวของเขาเนี่ยเลยหนีตายออกจากโรงเรียนหลังจากบรรจุได้แค่30นาทีเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นก็เอาแต่เก็บตัวในบ้านตลอด1ปีเลยนะครับแต่ในคราวนี้ตัวของเขาเนี่ยจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่แหละนะแล้วต้องเป็นคุณครูที่แสนวิเศษให้ได้เลยนะครับแถมโรงเรียนมัธยมปลายคราวนี้เนี่ยยังใส่ชุดกลักคู่รันกับชุดกัลาสีตั นี่นะครับคือชุดยอดดวงใจของเขาเลยก็ว่าได้ตัวของเขานั้นชอบชนเรียนเป็นที่สุดเลยนะครับไม่ใช่เพราะอยากแต่งเองหรอนะหรือว่าชอบเด็กสาวมปลายรอกและแล้วก็ได้มาถึงที่โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอาคารเรียนก็ดูขลังมากๆเลยแหละนะ ซึ่งทางเพะเอกนั้นมีชื่อว่าฮารุอากินั่นเองนะครับซึ่งครูใหญ่หนึ่งก็ได้เข้ามาทักทายแหละนะซึ่งก็ได้พาไปดูทั่วโรงเรียนแหละครับจนมาถึงที่ห้องมอง5้ทับสนั่นเองซึ่งตัวองเขาต้องเป็นครูประจําชั้นอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับถามเพะเอกเนี่ยชื่อตัวของเขามีชื่อว่าอาเบะนั่นเองแหละนะขอีย้สันส้นๆว่าอาเบะเลยแล้วกันนะครับเขาเนยก็ได้เปิดประตูเข้าไปปรากฏว่า ที่ห้องเรียนเนี่ยโคตรวุ่นวายมากเลยนะครับนาตอนเนี้ยเอาไม่ง่ายว่าทุกทุกคนในห้องนะครับเป็นผีกันหมดเลยก็ว่าได้ตัวเขาเนี่ยแทบทําอะไรไม่ถูกกันเลยนะครับนาตอนเนี้ยถึงกับปิดประตูหนีเลยนะครับพร้อมกับตัวสันมากๆเลยตัวเขาเนี่ยก็ได้คุยกับทางครูใหญ่ไปว่ามีตัวแปลกๆเต็ไมไปหมดเลยครับแถมยังทําท่าเยอรมันซูเพอรอกอีกด้วยครูใหญ่เนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าเด็กผู้ชายทุกคนชอบเล่นแบบท่าเหมืนปล้ำกันทท้งนั้นแหละ ทางเพ่ของเราก็ได้งงอยู่เลยนะครับว่าโรงเรียนแห่งนี้น่ะมันอะไรกันแน่พอ,อ,อนเนี่ยก็ได้บอกไปเลยนะครับว่าโรงเรียนเฮียคิแห่งนี้คือโรงเรียนปีศาจที่มีปีศา,าจจากทั่วประเทศมาศึกษา,เร,ารเรียนเลื่อยากจะให้คุณมาสอนที่นี่นะซึ่งทางเพ่ของเราก็ได้จะวิ่งหนีกลับบ้านนะครับแต่ครูใหญ่เนี่ยก็เป็นผีเสืเองด้วยแหละนะซึ่งก็ได้พายายามลากทางเพ่ของเรานะครับกลับเข้าห้องไปนั่นเองแต่ว่า,พาเพ่เนี่ยมันจะมีพลังอะไรบางอย่างแล้ะนะที่ทําให้พวอผีาสางนะครับยุ่งกับเขาไม่ได้นั่นเองจนครูใหญ่เนี่ยตกใจมากข,ขานก็เลยใช้้ไมแทนนะ เพื่อนท้ามเพจของเราให้เข้าห้องไปซึ่งพอเข้ามาถึงเนี่ยตัวของเขาเนีครับก็ได้ซ่อนอยู่ในโต๊ะแล้วนะเรียกได้ว่าไม่ออกมาเลยก็ว่าไนดะ้จนผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วส่งตัวของชายคนนึงเนี่ยก็ได้เข้าไปหาในครับซึ่งเขามีชื่อว่าซาโน่แล้วนะซาโน่เนี่ยก็ได้เข้าไปคุยกับทางเพจของเราด้วยนะครับ ว่าเราเนะี่ยไม่จับมนุษย์กินหรอกนะออกมาเถอะทาพเพของเราก็ได้บอกว่าความจริงแล้วตัวเขาออกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นช่วยตัวของเขาออกไปด้วยเถอะสิ่งพอตัวของซาโนนะครับช่วยทางพเพลงออกมานะดูเหมือนว่าทางเสื้อผ้าของทางอาเบเนี่ยก็ได้แหลกสลายหายไปพิบตาเลยนะครับซึ่งก็อายกันทั้งห้องเลยก็ได้นะตอนนี้ทุกๆคนนะต่างกี้กากันหมดเลยนะครับ ดูเหมือนว่าทางซานโนนั้นจะมีพลังปีศาจที่นำภั่นะครับมาสู่ผู้คนนั่นเองซึ่งทางเพ่ก็เจออยู่นั้นนะครับตรงเขาเขาได้วิ่งออกมาเลยนะแล้วก็ได้เจอกับทางครูใหญ่นะครับซึ่งก็ได้มาคุยกับทางครูใหญ่ด้วยกันครูใหญ่เนี่ยก็ได้บ่นไปนะครับว่าเป็นครูแท้ๆมากกลัวนักเรียนได้ยังไงกันละ่ะเพ่ของเราก็ได้เถียงไปนะครับว่าต้องเรก่ากกลัวปีศาจมากกว่ากลัวนักเรียนต่างหากละ่ะครูใหญ่เนี่ยก็เลยแบบว่ามอบของบางอย่างให้นะครับซึ่งมันก็เป็นสารานุกมปีศาจแลลวนะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะครับเป แพรเนี่ยมันเนี่ยก็าปฏิสเสธไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสารนุก,กรมอันนี้เนี่ย มันชอบมากๆเลยแหละนะจนตัวของเขาได้กลับมาที่ห้องเอกครั้งแล้วก็แนะนําตัวกับทุกคนไปนะครับซึ่งก็ได้ขานชื่อรายคนเลยนะซึ่งแต่ละคน,นก็ตึงๆขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งนังเรียนห้องนี้มีแต่คนแปลกๆเล็กก็ว่าได้มันจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับที่พึ่งเข้ามาในห้องเรียนนะนะโดยตัวของเขาเนี่ยไปเที่ยวฮาาวมากแล้วก็ได้เอาของนะครับมาฝากขันเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยด้วยซึ่งพอเห็นทางเพจของเราเนี่ยตัวขเขาก็ได้งงนะครับว่าใช่คนนี้จะเป็นใครกันแนะ่ซึ่งทางเพจก็ได้บอกไปนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยมีชื่อว่า A นนนะอา มันเนี่ยก็จะทนไหวเลยนะและด้วันในตอนนี้นะครับทาการกระทืบทางเพจของเราเนี่ยให้จมดินไปเลยก็ว่าได้ซึ่งเหมือนว่าทางตัวของเจ้าปิตานี้นะครับหรือว่าฮิจิตะนะพี่สาวสุดที่รักของเขาอยากจะไปแต่งงานกับมนุษย์เข้าตัวของเขาเนี่ยก็เลยเกลียดมนุษย์มากๆเลยนะครับซึ่งก็คําว่ามนุษย์เนี่ยก็ถูกแบนในหัวของฮิจิตะมาตลอดเลยแหละนะเรียกว่าเกลียดมนุษย์มากๆเลยแหละครับซึ่งก็ได้ไล่ทางเพจของเราได้รีบกลับไปด้วยแล้วนะแต่ทางเพจของเราก็ได้บอกว่าไม่กลับล็อก เพราะม่มีที่ให้ผมอยู่ในโรงเรียนของมนุษย์แล้วล่ะโดนเด็กเกรเรเข้ามาหาเรื่อง3วันครั้งบางครั้งก็ถูกเด็กปฐมทําให้น้าตาตกไม่เคยมีใครมาสงสารตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครเป็นเพื่อนสักคนแต่ในที่สุดพ้นยังผมก็ได้เป็นครูขอโทษละกันนะที่เป็นมนุษย์นาแต่ถึงอย่างนั้นผมก็พยายามมาสุดชีวิตแล้วางงานช่วยจะดีกับผมมากกว่าน,นี้หน่อยเถอะซึ่งก็ได้ร้องไห้ไปด้วยนะครับทุกคนในตอนนี้ก็ได้อึง้งไปหมดเลยละนะแล้วก็ได้กลับมานั่งเที่ยกันให้เรียบร้อยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขาน เรียนอีกเลยจึงไม้มาเรียนมาเกือบปีแล้วนะครับแต่ของเราก็ได้คิดว่าพรุ่งนี้นะ่ะมีถ่ายรูปรวมยังไงนะ่ะก็ต้องมาให้ได้โดยตัวของเขานั่นก็นจะไปตามหาให้ได้เลยนะครับซึ่งตัดใหม่ที่เนี่ยก็มีทั้งซาโนแล้วก็มาเมคิชินะครับติดตามไปด้วยล่ะนะเพื่อมาดูแลทางเพลงของเราน,นเองนะครับซึ่งก็ได้มาอยู่ที่หอพักหญิงกันแล้วล่ะนะพวกเขาเนี่ยก็ได้พยายามเข้าประตูห้องไปนะครับแต่ว่าประตูนั้นเนี่ยมันก็เปิดไม่ออกนะแถมรายคำสาบที่การพูดผีปีศาจเข้าไปด้วยนะครับซึ่ง เราเนี่ยก็สามารถเปิดประตูออกไปได้อย่างง่ายได้เลยนะครับดูเหมือนว่าเขา่ยมีพลังอะไรบางอย่างจริงๆด้วยแหละนะสิ่งพอเข้าไปนั้นทั้งตัวซาชิกิเนี่ยหรือว่าน้องแบนนะครับต้นเธอจะทําการกู้โลกอยู่แลวนะซึ่งกู้โลกที่ว่านะครับเธอเนยก็กําลังเล่นเกมอยู่นั่นเองซึ่งเกมที่เธอเล่นนะครับก็เป็นเกมที่ฮิจิตะนะครับเป็นะคนคนแนะนํามาและนะซึ่งหลังจากที่เธอได้เกมมาเนี่ยก็ชีวิตนะครับเวลาก็ผันผวนไปหมดเลยนะก็เลยไม่ได้ออกไปไหนสักทีนึงนั่นเองเพลงของเราเนก็ได้ก้มหัวขอร้องเลยนะครับว่าช่วยกลับมาเรียนด้วยนะถึงแม้ว่าโรรงเีียนจะไไไมม่ด้้อบกกูล เหนเรือกดเริ่มใหม่ไม่ได้เวลามีอะไรที่ไม่ราบรื่นแต่กลับการที่โรงเรียนมันต้องมีอะไรสนุกสนุกที่หาในเกมไม่ได้แน่นอนซึ่งตรงที่เขาก้มไปนะครับหน้าของเขาเน่ยก็ได้ไปถูกกับชุดชั้นในของเธอไปแล้วนะจนเธอเน่มโมโหจัดเลยนะครับเพราะว่าทางเพจเน่งเลยทาให้เธอน้ําอยากไปโรงเรียนมากกว่าเดิมแล้วลนะตอนเนี้ยทางเพงของเราเน่ยก็เลยบอกว่าคุณซาชิกิกั้นหมกตัวอยู่แต่ในบ้านนะ่ะตอนเป็นผู้ใหญ่ก็ทําได้นะแต่ชิตมัธยมปลายนะ่ะมันมีแค่ครั้งเดียวชุดกระลาสีก็ใส่ได้แค่ตอนนี้ด้วยคุณซาชิกิทั้ท อยากเห็นคุชาซิกิในชุดกลาสีจังเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้มีแอบเขินนิดนึงนะครับซึ่งแต่มาในอีกวันนะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะยอมตบปากรับคำนะครับมาเรียนแล้วนั่นเองแต่มาทางฝั่งของทางพวกคนครูนะครับก็ได้คุยกับทางอาจารย์ใหญ่แลวนะว่าทำไมถึงรับทั้งเพจของเราเข้ามานั่นเองนะครับอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ได้บอกว่าเรื่องราเมื่อครั้งเล่าผู้ผีปีศัตยังใช้ชีวิตกันอย่างเปิดเผยมีมนุษย์คนหนึ่งที่คอยปัดเป่าปีซัตที่ทำไม่ดีกับมนุษย์เขาเป็นมนุษย์ที่พลังแข็งแรงมากใในนนนปปปัััจจุบุบบบโลลลลกก้ก้้เเเเ็สสงคมมมษยยย์ราาไไ่ถชีววิิตแแดดผ ลูกหลานของเขายัางได้รับพรนั้นมาตอนนี้พวกเขาก็บริหารศาลเจ้าไปด้วยและปกป้องดินแดนแห่งนี้ไว้และลูกชายคนร้องของครอบครัวศาลเจ้านั้นคืออาเบะฮารุอากิผู้เสิบทฟาตพลังดั้งเดิมของมหาพุรุษมาอย่างเต็มเปี่ยมนั่นเองจริงอยู่ว่าสำหรับมนุษย์ด้วยกันเขาอ่อนแอที่สุดแต่ว่าสำหรับผูพีอย่างพวกเราฮารุอากิคุ้งคือสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดแถมเขานั้นยังจะสร้างอะไรกระตุ้นดีๆให้กับน้องเด่นได้อีกด้วยแต่ว่าเขาจะนำพาโชคดีหรือโชคร้ายมาสู่งเรียนเรากันแนะ่นะเราก็ต้องมารััทาาานนนะางงงโนนนี่่กก็็ไไดดดด้้้แออฟยยูววเขคมมห แล้วนะ เพราะว่าตัวของเขาเห็นพลังของทางเพลของเรากับตาแล้วนั่นเองว่าพลังปัดเป่ากันหรอน่าสนใจดีนี่ตัดมาที่ทางเพลนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้นทางตัวของซาคิชิเนี่ยก็ได้มาถึงที่โรงเรียนแล้วนะครับดูเหมือนมานองแต่งตัวแบบว่าจนนเรียนน่ารักมากๆเลยนะแต่ทางเพลของเราไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยใส่กางเกงขายาวทับในมาด้วยเลยได้ว่าในตอนนี้นะครับตัวเขาผิดหวังมากๆเลยแหละนะซึ่งความก็ได้แตกแล้วนะครับว่าทางเพลของเราเนี่ยเป็นพวกค้งชุ้นักเรียนนั่นเองทุกคนในตอนนี้นะครับก็ได้ต่อว่ากันใหญ่เลยแหละนะแต ในทางเพจของเราสามารถชวนเธอคนนี้มาได้เนี่ยก็นับได้ว่าเป็นก้าวใหญ่มากแล้วจริงๆแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้มาถ่ายรูปรวมกันครบ26คนแล้วนะครับนาตอนนี้แต่จบตอนที่1นึงเปิดเรื่องมาในตอนที่2ในตอนนี้นะครับหน้าที่ของทางอาร์เบเนี่ยต้องเียกได้ว่าเป็นครูเต็มตัวไปแล้วก็ว่าได้แล้วนะเพราะว่ามีแต่งงานคือโหดทังนั้นเลยนะครับให้ hey, ปีนเขาทําอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งตรองเขางก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าตัวเองต้องทำแบบนั้นไปทําไมซึ่งตัอเองในวันนั้นทางตรงทางเพจเนี่ยก็ได้มาดื่มนะครับกับคนครู่องานนนกัแหละะครับ ซึ่งท้งสองคนเนี่ยจะมีชื่อว่ามิกิแล้วก็ฮ่าทาน,นากะนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการตรวจร่างกายกันด้วยซึ่งก็คุณครูก็ได้เตือนไปนะครับว่าบอกได้เลยนะว่าเหนื่อยสุสดไปเลยละพรุ่งนี้นะ่ะทั้งแนะแนวนักเรียนทั้งเตรียมเครื่องมือทั้งต้องไปรับคุณหมอจากนอกเกาะอ,อ,อีกด้วยทําหลายอย่างเลยแหละหมิกิก็ได้เตือนไปนะครับว่าเพราะทุกปีต้องมีครูสักคนถูกถามส่งโรงพยาบาลเพราะเรื่องการตรวจร่างกายนี่แหละนะเอาเป็นว่าพวกเราจะให้ครูอาเบะนะได้ทำงานอย่างเต็มที่ก็แล้วกันซึ่งตัดมาในดุนคนะคนนทุกนใน ตอนนี้เนี่ยพวกเขานั้นก็ดูกดดันกันเป็นอย่างมากเลยแหละนะพอถึงวมว่าการตรวจร่างกายนี้นะครับจะให้เหมือนชาวบ้านชาวช่องคอสักเท่าไหร่ละนะซึ่งเปิดมาในทางเพยของเรานะครับก็ได้โดนสั่งให้ไปวัดสายตาเลยล่ะนะตัวของเขานะครับก็ไม่รู้วัดอะไรหรอกนะแต่ก็ได้มีนักเรียนคนหนึ่งนะครับพยายามจ้องมองอะไรบางอย่างตรงทางเพยของเราก็าไม่รู้หรอกนะในเค่บอกค่าสายตาไปนะครับดูเหมือนว่านี่นะจะเป็นการจ้องมองข้ามเกาะเลยก็ว่าได้จากนอกเกาะนะครับเข้าไปในโตเกียวเลยนะครับซึ่งก็โคตรโหเลยล่ะนะคาสายตาอยู่ที่30เลร้อยสามสิบเลยก็ว่า ไปนะครับทางตัวของทางเพลงเนี่ยก็ต้องพาทั้งน้องแมวนะครับแล้วก็ทานุกีที่ห้องของทางเพลงอะนะมาที่ห้องพยาบาลด้วยนะครับเพื่อมาทําการตรวจร่างกายนั่นเองทางเพลงของเราเนี่ยก็ได้ไปหอบทั้งสองคนมานะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ถูกทั้งมิกิีนะ่ครับลอกล่อกเข้าไปในกรงแล้วนะแล้วก็ได้กลายเป็นสัตว์นะครับแล้วก็ถูกขังไว้นั่นเองแน่นอนแล้วครับว่าคุณหมอจะทาการฉีดวัคซีนสัตว์ให้แ่ละนะแน่นอนแล้วครับว่าคุณครูเนี่ยก็ไ่รอนั่นเองคุณครูเนี่ยก็ต้องฉีดด้วยนะครับซ มาให้พวกสัตว์ดินกันแล้วนะไป่ทางเพจของเรานั้นก็ต้องพยายามเบี่ยเป็นความสนใจนะครับมาให้พวกสัตว์เนี่ยไปโฟกัสที่เข็มแล้วนะแต่ปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยก็เป็นไม่เขาสนใจไม่เป็นนะครับก็เลยพูดเรื่องชุดนักเรียนขึ้นมาและนะซึ่งพอพูดแบบนี้นะครับพวกนักเรียนก็ไม่ค่อยพอใจกันเท่าไหร่แล้วนะจนเผลอขยับนะครับแล้วเข็มนึงก็ได้หลุดมือไปปักที่หัวของ,ทงเท้าเพจละนะซึ่งก็รอตายไปนะครับที่เข็มนี้เนี่ยไม่มีผลกับย์นั่นเองซึ่งก็โชคดีมากๆเลยแหละนะซึ่งทีงงทม ทีนึงที่นอกสนามจึงมีเด็กเรียนคนหนึ่งนะครับที่ตัวเด่นสูงลิ่วเลยนะซึ่งก็ไม่ใช่สูงธรรมดานะครับ โคตรสูงเลยก็ว่าได้ซึ่งทางเพจนั้นก็ต้องไปค้น,คนทําการในวัดส่วนสงูงอะไแหละนะครับซึ่งพอขึ้นไปเนี่ยตัวเขานั้นก็ได้ตกใจมากๆเลยนะว่ะมามันโคตรสูงเลยซึ่งก็ใช้เชือกนะครับทําการปีนขึ้นไปเอาล่ะนะซึ่งก็จะถึงหัวเลยนะครับมาถึงหัวแล้วก็ว่าได้ซึ่งลมนี้ยมันก็แรงมากๆเลยนะครับด้านบนเนี่ยจนตัวของเขานั้นถูกพัดหล่นลงมาล่ะนะแต่ทั้นนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าจะโชคดีที่ว่าซาโนะเนี่ยได้เข้ามาช่วยไว้พอดีนะครับ ราะว่าตัวของเขาในขี้เกยียจเข้าไปตรวจร่างกายแล้วนะเลยมาอยู่ที่นี่นั่นเองซึ่งก็ได้ทําการวัดส่วนสูงกันไปนะครับส่วนสูงสอยู่ที่130เมตรแล้วนะซึ่งก็สามาชนะทัพพุทธรูปอุชิคุได้บุสือไปแล้วนะครับซึ่งท้าพุทธรูปเนี่ยมีขนาดมาหึมามากๆเลยนะอยู่ที่120เมตรนั่นเองซึ่งก็ต้องลงไปด้านล่างกันนะครับแต่ว่าขาลงนี่ยากกว่าขาขึ้นแล้วนะอยู่ดีๆนะครับทางตัวของโอตาเนี่ยก็ได้เกิดจามขึ้นมาแล้วนะซึ่งทางเพลกเนี่ยก็อยู่ที่ตรงจมูกพอดีนะครับตรงเขา,เงเขาองเขา ว่วนกเลยเดียวว่ากระจกเนี่ยแตกหมดเลยนะครับคููใหญ่เนี่ยก็ได้บ่นใหญ่เลยล่ะนะว่ากระจกนั้นนันแพงมากๆเลยนะไม่ใช่ถูกๆเลยเงินเดือนของครูเนี่ยมันน่าจ่ายไหวหรอกเพราะฉะนั้นระตับของเขามีงานให้ทานะครับส่วนในวันนุ่งคืนในพวกเขาก็ต้องไปที่สาะน้ํากันล้วนะเพื่อไปทาความสะอาดกันนั่นเองนะครับึ่งสารน้ำเนี่ยก็าไม่ได้ใช้มานานหลายปีแล้วล่ะนะสภาพเนี่ยก็โคตรดูไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับอันนี้คอรินหรือว่าน้าพิษกันแน่ก็ไม่รู้นะครับเนี่ยทุกคนเนี่ยก็เลยแบบว่าเห็นความเดียวกันว่าต้องปล่อยน้าทิงง่อีะัาตตวขฮชเ ก็ได้ตกน้ำไปเฉยเลยแหละนะเล้วก็ได้ถูกลากลงน้ำไปเฉยเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ดอลลากคนเดียวแล้วนะดูเหมือนว่าคนอื่นๆเนี่ยก็ถูกลากลงน้ำไปด้วยนะครับโดยกับป่านั่นเองแหละนะซึ่งกับป่าเนี่ยก็มีกันเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งก็ต้องไปช่วยกันดึงขึ้นมาแล้วนะแต่ซาโนคุงเนี่ยตรงเขานะครับก็ไม่คนช่วยไว้ทันเวลาพอดีเลยซึ่งก็เตะทีเดียวในกับป่านะครับก็เดินไปหมดเลยก็ว่าได้ซึ่งในบอร์แห่งนี้จะมีบอสอยู่ด้วยนะครับซึ่งบอสเนี่ยก็ได ดูเหมือนว่าโต้งเขาจะเป็นคนคุมสามีเจ้านั่นเองซึ่งก็จะโจมตีใส่ทางโตงทางเพไปนะครับซึ่งก็โคตรโหดเลยก็ว่าได้นะแน่นอนแล้ครับว่าสามเราจะเป็นคนจัดการเองโตงเขาเนี่ยก็ได้ใช้หมัดนั้นทําการยัดเข้าไปทีนาของเจ้าปานนะครับพร้อมกับสั่งให้ทางโอตาเนี่ยจับเจ้านี่ไว้เลยนะซึ่งโอตาเนี่ยก็ได้ทําการขยายร่างนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าพอขยายร่างแล้วเนี่ยไอ้เจ้าปานเนี่ยก็หลุดไปไหนไม่ได้แล้วล่ะนะทุกๆคนเนี่ยก็บอกว่ายอมมอบแล้วนะครับจะเอาไปทำอาหารอะไรก็เชิญตามใจเลยแต่เปล่าแล้วนะพวกเขานะครับจะพาททุคนนนีี่่่เย อยู่ที่ตู้ปลาของโรงเรียนนั่นเองนะครับระว่ออาที่นั่นเนี่ยมีเปลี่ยนน้ำให้ตลอดทุกวันเลยด้วยแถมยังมีอาหารครบ3ามื้อเลยแน่นอนและครับบาคุณปลาเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธหรอกนะครับแถมยังดีมากด้วยซ้ำแหละนะซึ่งในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังคลี่คลายสถานการณ์กันได้นั้นพวกเขาก็ได้ลืมไปนะครับว่าโอตาเนี่ยเทา้ากำลังแช่อยู่ในบ่ออยู่นั่นเองซึ่งโอตาเนี่ยก็ได้เกิดร้อนขึ้นมานะครับและตรงเขาเนี่ยก็ได้ล้มลงแล้วนะจนน้ำเนี่ยทะลักออกไปหมดเลยและแล้วก็ชายละเลยครับตกเย็นมากในพวกเขาเนี่ย,ดย,ดย,ไ,ดยนะได้ เรื่องมาในตอนที่3ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครอบทั้งตัวของทางคุณครูอาเบเนี่ยจะต้องไปเยี่ยมชมการสอนในคาบเรียนของคุณครูมิกินะครับซึ่งมิกิเนี่ยก็เป็นคนเชิญมาเองนั่นแหละนะซึ่งสาเหตุที่ชวนมาชมก็เพราะว่ามันมีวิชาปีศาจนะครับจะเรียนเรื่องต่างๆเกี่ยวกับปีศาจนั่นแหละทางประวัติศาสตร์รวมถึงเรื่องราวความเป็นมาตดีอย่างก็คือว่าวิชาสังคมในแบบของปีศาจนั่นแหละมิกิในคิดว่าถ้าได้รู้จักเรื่องราวของปีศาจมากขึ้นจากวิชานั้นแล้วก็จะต้องเป็นครูที่เก่งขึ้นนนนนนนมมาาาาากกวว่่่่่เเดดิไ้อออยยงงแลครับทต ทางครูอาเบเนี่ยก็ได้ดีใจมากๆเลยเลยนะว่าเขาในครับจะสามารถแก่งขึ้นได้มากกว่าเดิมจึดได้ตอบตกลงไปละนะซึ่งก็ตอบตกลงไปโดยไม่คิดเลยนะครับคุณครูรอบข้างทุกคนเนี่ยก็ได้มองกันตาแตกเลยนะแบบว่ามิกิเนี่ยคงมีอะไรอย่างแน่นอนนะครับแต่ตัวของทางเพคของเราไม่รู้ละนะแล้วพอพูดคุยกันเสร็จนะครับไปอันตกลงกันว่าในครับคาบหน้าแลวนะทั้งตัวของทางอาเบในคราวต้องไปดูทางมิกิในเป็นคนสอนนั่นเองซึ่งพอตัวของทางอาเบออกไปนะครับคุณครูทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดคุยด้วยแล้วนะว่าทางมิกิแล้วก็าาน สามารถคุยกับครูอาเบะได้สบายเลยไม่กลัวกันบ้างหรอพอได้ฟังเรื่องที่ครูใหญ่เล่าแล้วถ้าเกิดถูกปัดเป่าไปจะทายังไงล่ะไม่เอาเด้อหรอกนะมิกิได้เตือนไปว่าบ้าหรือเปล่าเรามีพลังแข็งแกล่งแบบนั้นแล้ยิ่งต้องทําให้เชื่องเข้าไว้ตัดมาที่ข่าวเรื่องของคูคคค่มิกินะครับสิ่งวันนี้ของ,ขอ,งอาเบะเนี่ยก็จะเป็นคนนั่งหลังห้องแล้วนะผ่าดูการเรียนการสอนนั่นเองนะโปรตดูเรียนนะครับก็ได้มองพร้อมกำงาตกแล้วนะว่ามิกิกับเซเมยอยู่ด้วยกันงั้นหรอรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยฮะไม่เอาแบบตอนสอ้นะคบ แล้วก็ได้ถามว่าทำไมทุกคนถึงทำหน้าซีเรียสกันจังล่ะวิชาปีศาจนะ่ะเันยากขนาดนั้นเลยกันหรอ มิกกี้เนี่ยก็ได้ปลอบใจไปนะครับว่าแค่พวกเขาน่ายังไม่ชินกับมนุษย์เฉยๆและไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกซึ่งพอมาถึงเนี่ยทางคุณครูมิกกี้นะครับก็ได้ทวงการบ้านเลยล่ะนะว่าตัวของเขาได้สั่งการบ้านเป็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนํามันขึ้นมาได้เลยแน่นอนแล้วครับวันานาาซิดกันยกแถวเลยล่ะนะหันไปถามต่ตอๆกันนะครับว่ามีการบ้านนึงกันหรอเนี่ยแน่นอนแล้วครับว่าเพื่อนในห้องเนี่ยต้องมีคนมีสักคนหนึ่งล่ะนะยูดดีๆนะครับไอ้เจ้าตาเดียวเนี่ยก็ยกมือขึ้นแล่ะนะรอนก็บอกว่าคร กับบอกว่าถ้างั้นก็ต้องอยู่ต่อหลังเลิกเรียนแล้วนะฮิติจานั้นก็ได้บอกว่าจะพวกโง่ของเอฟโเอ้ยยอมรับแต่โดยดีตรงนี้เราได้อะไรขึ้นมาล่ะเวลาแบบนี้ต้องทาแบบมันตั้งหากล่ะแน่นอนแล้วครับมันเนี่ยก็ได้ใช้มุกเดิมแล้วนะตัวองมันได้ยกมือขึ้นพร้อมกับบอกว่าตรงเขาทําเสร็จแล้วแหละแต่ลืมออกมามิกิเนก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ต้องกลับไปที่หอแล้วเอามาส่งแล้วสินะให้เวลาไปกลับสิบห้านาทีคงพอสินะแน่นอนแล้วครับว่ายู่ดีๆตัวของมันก็ได้คิดขึ้นได้นะว่าอ้าวซึ่งกไมมตราาาแแผนนะะเเเเดยยวว้้้ใหอฉลลพ เนก็ได้เริ่มเรียนกันต่อนะครับโดยทีทางอาเบเนก็ได้นั่งมองด้วยความปลื้มปิ่มแล้วนะเพราะว่ามีกีนเท่มากๆเอาทุกคนได้อยู่หมัดเลยอย่างเราแค่บีบน้ำตาขอร้องทุกคนฟังก็เต็มที่แล้วซึ่งระหว่างเรียนไปนะครับทางตรงทางอาเบก็ได้รู้เรื่องราวของพ่อปีศาจแล้วนะว่ามันมีหลายประเภทมากๆเลยนะครับซึ่งก็ได้แบบว่ามีพวกแตกต่างอยู่พวกหนึ่งแล้วนะก็คือทางซาโนกนั่นเองนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีบางเผ่าพันธุ์นะครับที่มีพลังปีศาจเลยนะซึ่งสายจิตใจนะครับที่ใช วังพิเศษเลยนะซึ่งก็หมายถึงทั้งซาโนะแล้วก็น้องแวนนั่นแหละนะครับแน่นอนและครับว่าทางตรงทางเพก็ได้ถามไปแล้วนะว่าทำไมถึงแตกต่างกันล่ะมิกิเนยก็เลยบอกว่านน่นก็เพราะพวกเขาไม่เหมือนกับสายปฏิบัตินะบางครั้งพวกเขาก็ไม่สามามั่งมคพกจิตใจตนเองได้อาจจะเผลใช้พลพลังปีศาจไปโดยไม่ทันยังคิดจนกลไ้ไปสกปรนนกกรรมครั้งใหญ่เลยส่วนตรงเขานั้นเป็นสายปฏิบัติเหมือนกับไมซึกะคูนั่นแหละใช้การดื่มเหล้าเพื่อเพิ่มพลังให้สามารถใช้พลังงานปีศาจได้จะแสดงให้ดูนะเพะื่อเป็นการเขา้าใจง,ง่ายๆแล้ว ใหญ่เลยนะพร้อมกับห้ามนะครับว่าเป็นไรหรอกครับเก่งใจวิท่แล้วพวกเราก็ได้เห็นไปแล้วด้วยแน่นอนแล้วครับว่าค,คุณครูอาเบะอยากเห็นนั่นเองทุกคนในห้องเนียงก็ได้จ้องแรงเลยนะครับไม่อยากทำอะไรไม่เข้าเรื่องมิกิเนี่ยก็เลยแบบว่าสักนิดน,นึงก็แล้วกันนะซึ่งตัวของเขาเนียก็ได้กระโดดเข้าไปเลยนะครับในแรนทุกคนเนี่ยก็ได้นาสิกันหมดแล้วแหละนะสึ่งพอาเขาดื่มเข้าไปนะครับพลังกำลังของเขาเนี่ยกลายเป็นเหมือนยักษ์ของจริงเลยก็ว่าได้อย่างเช่นแบบนี้แหละนะตัวขเขาเนียก็ได้โชกกระดานไปนะครับสึ่งกำแพงแตกเลยก็ว่าได้แล้้ววกก็ไไดดากกาาาลลรรนนเเเียยปอ่ะขหื ซาโน่เน่ก็ได้มาอธิบายพลังของทางมิกิีให้กับทางคุณครูอาเบะฟังนะครับว่ามิกิีนะ้น่ะเป็นพวกเมาแล้วชอบอารวาททั้งที่ทาไ่ดื่มเหล้าจะใช้พลังปีศาจม้แท้ๆปีทีแล้วนะ่ะกว่าจะสร้างก็อรารวาทไปครึ่งวันเลยจนโรงเรียนพังไปครึ่งหลังเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้พยายามจะโทษทางเพลของเรานะครับบนพ่อตัวของเขาเลยนะเรื่องขอการแบบนี้ซึ่งมิกิีเนี่ยก็เป็นคนแบบว่าคุมได้หมดเลยนะครับซึ่งก็มาให้นักเรียนออกห้องไปเลยแหลนะนี่นะ่ะยังอยู่ในคาบแดงอยู่เลยนะเด็กนี้ต้องถูกทำโทษนะรู้ไหมแน่นอนแล้วครับคุณครูมกกเเี่็ได้้ขาาาาามหทงอบ พนะร้อมกับอยากเห็นอะไรบางอย่างของทางอาเบะนี่แหละนะครับซึ่งตรงทางอาเบะรอเพเอกนั้นก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณครูเนี่ยพูดถึงอะไรแต่ซาโนรู้นะครับตรงเขาเนี่ยก็เลยใช้ทายอลบันซูเพกแล้วนะทําการใช้ใส่ตรงทางมิกิีนะครับพร้อมกับบอกให้ทงพรพเอกเนี่ยรีบใช้นั่นเลยนายนีพลังนการ,ปรเป่าไม่ใช่หรอใช้พลังนั่นซะซึ่งเพเอกก็เพิ่งรู้ตัวนะครับว่าจริงงั้นหรอผมน่าเก่งขนาดนั้นเลยงั้น,นหรอจริงอยู่ที่บ้านผมเป็นศาลเจ้าแต่ก็แค่ขายเครื่องรังที่ศาลเจ้าเฉยๆแล้วนะซ เลยนะครับว่าสามารถปราบทางอาจารย์มิกิได้แน่นอนซึ่งตามนั้นเลยนะครับตัดไม้ทีน่ะตัวของเขาก็ได้กระเด็นออกมานอกห้องเลยแล้นะซึ่งก็เป็นจังหวะที่ครูหาทานากาศนะครับมาถึงหน้าห้องพอดีแหละนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับได้แค่บ่นไปแล้วนะว่านายดืม่มไปแล้วงั้นเหรอเนี่ยซึ่งครูมิกิเนี่ยก็ได้พยายามทวงจากทาเพกนะครับว่าไหนๆก็เอามาดูหน่อยสิพลังของนายนะซึ่งแน,น่นอนนะครับว่าทั้งตัวของพระเอกเนี่ยก็จะตกตึกไปแล้วแหละนะซึ่งในีขณะที่กำลังจนมุมกันอยู่นั้นตัวของทางซานโน่เนี่ยก็ได้้มอง่นงวนนะคูะขึาาจ อกหัวหรือก้อยก็ไม่รู้แหละเซเมถ้าทําได้แล้วก็นะซาชิกิจะยอมถอยกางเก้งต่กระโปรงชุดกลาสีออกหน้าสุดาเพลของร้เนี่ยก็ตาเรืองแสงเลยนะครับวาวว่างนะผมไม่ยอมตายจนกว่าจะได้เห็นคุณซาชิกิในชุดกลาสีหรอกนะสิ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังชําระล้างนะครับเลยได้ว่าชาระล้างทางโรงแรมไปเลยก็ว่าได้ตัดไม่ได้ทางไอตัวปิดตาแล้วนะหรือว่าเนจิตะนะครับตงเขาเนี่ยก็ได้ไปทําการบ้านกลับมาแล้วนะซึ่งพอกลับมานะครับดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะเละเทะกันหมดเลยก็ว่าได้ซึ่งก็ดอยเหตุนี่แหละนะการอ่านรบ้แลว ก็ยินทาโลเนี่ยก็ได้จบลงนั่นเองอาเบก็ได้มาคุยกับทางซานโนนะครับซึ่งซานโนเนี่ยก็ได้ตกใจแล้วนะว่าไม่นึกเลยว่าจะชำะระล้านในทางโรงเรียนแบบเนี้ยคุณครูอาเบได้บอกว่าอยากจะให้ช่วยเก็บเรื่องพลังของเขานะครับเป็นความลับจากทุกคนในห้องได้ไหมเพราะว่าถ้าทุกคนรู้ว่าผมมีพลังแบบนั้นคงจะกลัวกันละมั้งผมอยากใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนก็ทุกคนมากกว่านะซึ่งตัดไม่ทนีนะครับดูเหมือนว่าเขาใกล้จะมาถึงการสอบกลางภาคกันแล้วนั่นเองซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าทางเจ้าตาเดียวแล้วก็นิจิตาเนี่ย นอนวาหิจ er ิตานะครับก uh, ็ได mm ้ขอร้องอ้อนบนคอสมุดจดจากทั้งเจ้าตาเดียวแหละนะซึ่งเจ้าตัวเดียวก็ไม่ยอมให้ง่ายๆหรอกนะครับซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนนึงกำลังคุยกันอยู่นั้นต่ตัวของทางเพลงนึงก็ได้เข้ามาแบบโคตรน่ากลัวเลยแหละนะซึ่งโดยคนนี้ก็ได้งงนะครับว่ามาทาหน้าสลอนแบบนี้ตรงนี้ทําไมฟะนเนี่ยตามเพลงของเราก็เลยชี้ให้ดูนะครับซึ่งมันก็เป็นที่ตอดตานักเรียนแหละนะโดยตรงเขานั้นได้รับหน้าที่ตวจตานักเรียนนะครับซึ่งก็ต้องมาช่วยงานทางมิกกี้นะนะแต่ไม่ง่ายเลยว่าตอนนี้ตัวของเขามเ่าตตดดายังงงไีซึ่ทนใ นั่นเองนะครับซาโน่เนี่ยก็เวิ่งมาพอดีเลยนะเจา้าตาเดียวนะครับก็เลยบอกว่ามาแล้วละ่ะไอคนที่เหมาะสมกับการฝึกของนายนะนอกจากนี้มีทรงผมผิดระเบียบในโรงเรียนยังไงละ่ะซึ่งก็ไม่ใช่สีจริงนะครับแต่เพคของเราเนี่ยก็เลยทําเข้มเลยนะว่าเด็กเซฟเพคครูเนี่ยสั่งสอนเธอเองเตรียมใจไว้ได้เลยซินนอนนะครับโดนทางซาโน่เนี่ยสั่งสอนแทนเลยแหละนะ้องกับถามไปว่าหมอเนี่ยทาอะไรอยู่เนี่ยจะบอกให้ชั้นเปลี่ยนสีผมงั้นหรอไม่วันหรอกนะท่าเพคของเราก็ไม่ได้เถียงอะไรนะครับเพราะว่าสีนี้นะเหมาะกับทางซาโน่อยู่แล้วแถมเท่มากๆด้้ววยยตงขงเขาเนนกกลละไป แต่ว่าคุณครูทาฮานากะนะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาด้านหลังแล้วนะแล้วก็ได้บอกว่าแบบนั้น,นไม่ได้นะไอ้เบือกแบบนี้ต้องโดนอย่างแน่นอนอยู่แล้วล่ะไปผ่าไม่ได้รอกแล้วทนใดนั้นเองนะครับทางตัวของน้องแว่นซาชิกิเนี่ยก็ได้เข้ามาพอดีแหละนะซึ่งก็ได้เข้ามาทักทายทุกคนนะครับทางเพจของเราเนี่ยก็ได้คลั่งเลยว่าวันนี้นั้นน้องซาชิกิเนี่ยจะได้ใส่กางเกงขาย,ยาวสร้างตรงโบทมาอีกแล้วนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าให้น้องเนี่ยไปถอดออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะแบบนี้ไม่ถูกอย่างแน่นอนซึ่งคลตรวจ ลากเข้าไปเลยนะและดูเหมือนว่าพอสถานการณ์ขี้ค้ายแล้วนั้นพวกเขาจะแอบเอาเครื่องเล่นเกมนะครับมาที่โรงเรียนกันด้วยแหละนะซึ่งก็มาดูตามมาตาเรือเลยนะครับเพราะว่าคุณครูหาทานอากาศเนี่ยอยู่ตรงนั้นพอดีเลยแหละนะพอมบอกว่าจะยึดไว้นั่นเองแน่นอนแหละครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้หน้าซีกกันหมดเลยแหละนะซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับพอคนครูเนี่ยก็ได้ลบล้มข้อสอบกันลวนะแล้วก็จะเอาไปเก็บที่ตู้นิรภัยนะครับแต่จังหวะที่พวกเขาเนี่ยกำลังคุยเรื่องที่ว่าจะเอาข้อสอบไปเก็บที่ตู้นิรภัยเนี่้าานนห ห้องนั้นพอดีนะครับแล้วก็มาได้ยินเข้าซึ่งประโยชน์ที่ได้ยินนะครับมันคือว่าจะเอาใส่ตู้นิรภัยจริงงั้นหรอตอนระวังถึงขนาดนั้นลเลยงั้นหรอครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แอบเปิดประตูดูนะครับซึ่งก็ได้เจอครับโทรศัพท์ของพวกเขาแล้วก็เครื่องเล่นเกมเล่านะเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันเป็นตู้เป็นเต่าเลยนะครับว่าจะเอาใส่ตู้นิรภัยไว้จนกว่าถึงช่วงสปัปดาห์หน้าแนะ่นอนแล้ครับว่าซาชิกิเนี่ยแล้วก็ฮิจิตะนะครับทั้งสองคนไม่พอใจมากๆเลยนะว่านี่นายกาย,ยุทธนาขนาดนั้นนนนนนเเเลลลลลยยยยยงงงงััมมาาั้้้หหรรรรรอออผผมม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 ไไ่่่่่กกกกาา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 ขโพะะวทีตแแๆ ครับว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ได้นําเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะมาประกาศที่ห้องนะครับว่าได้เวลาทําสงครามกันแล้วเพราะว่าคุณครูพวกนั้นยึดเครื่องเล่นเกมพวกเราตั้งหนึ่งสัปดาห์เลยนะแบบนี้ไม่ยอมอย่างแน่นอนแน่นอนนะครับว่าก็มีคนร่วมด้วยแล้วนะคือโทรศัพท์นะครับที่ถูกยึดไปนั่นเองซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีคนมาร่วมทางด้วย2คนนะครับรวมกันเป็น4แล้วนะตกถึงในคืนนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาที่โรงเรียนกันนะครับซึ่งแอบเข้ามาในโรงเรียนกันนั่นเองนะซึ่งพอเขามานั้นก็ได้เจอกับทางอา ก็เลยอ้างว่าลืมของไว้ในห้องนะครับทางตรงทางอาเบนเนี่ยก็เลยไปที่ตู้เซฟแล้วนะเพื่อทําการไขออกมาและเอาคุญแจนะครับไปเปิดห้องเรียนให้นั่นเองแต่ระหว่างที่ทางอาเบนหันหลังนั้นพวกเรียนเนี่ยก็เลยกาจะตุยข้างหลังซะเลยนะครับเพราะว่าอาเบนเนี่ยกำลังเผลออย่นั่นเองแต่ว่านี่นะครับเป็นแผนของทางอาเบนแล้วนะเพราะว่าอยู่ดีๆนะครับก็ได้มีกรงเนี่ยมาขังห้องเรียนทั้งหมดเลยซึ่งนี่ก็เป็นแผนของทางอาเบนเช่นเคยซึ่งตรวมหัวกับทางอาธานากะด้วยนะครับซึ่งจับห้องเรียนได้คาหนังคาเขาได้ก็ววว่่่าาาาไดด้้้แลละะใในนนนนนตอีีััขณทพกกเคิํงจ น,นักเรียนคนหนึ่งเนี่ยตัวของเขาก็ได้สามารถปัดเป่ากงขังนึงออกไปได้แล้วนะซึ่งก็เป็นพลังแหง่งพ้อหนึ่งของเขานั่นเองนะครับทำให้พวกของขังอะไรพวกนี้มสาสมารถใช้พวกเขาได้นั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีกันไปนะครับแน่นอนแหละครับว่าทุกๆคนเนี่ยก็ได้พยายามดักหน้าดักหลังกันนะครับอย่างสุดความสามารถเลยแหละนะแต่ว่าพนักเรียนนะครับก็ผิวกันมากๆเลยล่ะนะจนพวกเขาเนี่ยคิดว่าแบบนี้ไม่ไหวแน่นอนก็เลยให้ทางมิกกีเนะครับดื่มสาเกไปล่ะนะแล้วก็ให้ไปตามลาพกเด็กๆมานะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามิกกีจะดื่มหน ทำอะไรต่อได้นั่นเองซึ่งพลนักเรียนเนี่ยก็เผยใช้พลังสายฟ้านะครับทำการผ่านลงมาที่ทางเพยของเราพอดีเลยแหละนะจนเกิดไฟไหม้ตัวซึ่งทางเพยของเรามันก็ลกจัดไดรีบไปกดสัญญาณไฟนะครับรัวๆเลยแ่ะนะซึงก็ได้เกิดเสียงติ่ง,งทั่วโรงเรียนเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งพลนักเรียนนึ่งก็ได้สงสารนะครับก็เลยดับไฟให้และพวกเขาเนี่ยพอมาคุยกันดีๆนั้นะก็แค่อยากได้เครื่องเล่นเกมของโทรศัพท์คืนไปเท่านั้นเองแต่ว่าเข้าใจผิดว่าที่อยู่ในตู้เซฟไหนเป็นเครื่องเล่นเกมพวกเขาซึ่งในตอนนี้นะครับทางดานนองนนนนกกี่่ัออรบซ ะครับเพราะว่าบันไดมีไฟไหม้จริงๆนั่นแหละซ่อนไปซ่อนมานะครับกระโดนจับไต่ได้เหมือนเดิมแล้วนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็วิ่งหนีกันเอาตายเลยและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3